ฝั่งของผู้ประกอบการต่างๆรวมไปถึงท่าอากาศยานก็ต้องมีการรองรับเรื่องนี้มากสมควรนอกเหนือจากการขยายท่าอากาศยานสำหรับอาคารผู้โดยสารแล้วหนึ่งส่วนนั่นคือการให้บริการอย่างที่จะมีการเปิดวันนี้เรื่องของที่พักครับ Sleep Box เออน่าสนใจมากโรงแรมที่เขาเรียกกันว่าโรงแรมแคปซูลใช่ไหมใช่ครับไปติดตามกันว่าโรงแรมแคปซูลที่ดอนเมืองเนี่ยจะเป็นลักษณะแคปซูลจริงหรือเปล่าล่าตาค่าบริการเป็นไงบ้างครับติดตามกับคุณภาพิมลครับเพื่อเป็นการรองรับการใช้บริการของประชาชนนะคะที่จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในอนาคตค่ะทางด้านท่าอากาศยานดอนเมืองจึงได้มีการเพิ่มอีกหนึ่งรูปแบบการให้บริการนั่นก็คือ Sleep Box หรือว่าห้องพักชั่วคราวนะคะเพื่อที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารโดยเตรียมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ค่ะปัจจุบันการเดินทางของประชาชนโดยอาศัยท่าอากาศยานเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นโดยเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของประชาชนของท่าอากาศยานดอนเมืองที่คาดว่าสิ้นปี2559จะมีจำนวนผู้โดยสารอยู่ที่30ล้านคนต่อปีจึงได้เพิ่มอีกหนึ่งรูปแบบของการให้บริการคือห้องพักชั่วคราวหรือ Sleep Box โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผู้โดยสารต้องรอเปลี่ยนเที่ยวบินโดยห้องพักชั่วคราวหรือ Sleep Box นี้ตั้งอยู่บริเวณชั้น4ของอาคาร2ผู้โดยสารภายในประเทศรวมทั้งสิ้น25ห้องเตรียมพร้อมเปิดให้บริการเบื้องต้น5ห้องในวันจันทร์ที่14มีนาคมนี้ขณะที่ส่วนที่เหลือเตรียมเปิดให้บริการภายในสิ้นเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนโดยขนาดของห้อง13ถึง15ตารางเมตรมีห้องนอนและห้องน้ำในตัวรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอย่างเช่นทีวีและ Wi-Fiโดยราคาของห้องพักหากพักทั้งวันช่วง3ทุ่มถึง6โมงเช้าราคาอยู่ที่ 1,800 บาทฟรีคูปองอาหารเช้าพัก3ชั่วโมงราคา 1,000 บาทและชั่วโมงต่อไปคิด200บาทและอนาคตมีแนวโน้มที่จะขยายการให้บริการของ Sleep Box ไปยังท่าอากาศยานอื่นๆภายในประเทศ Sleep Box ที่เนี่ยนะครับก็มีส่วนดีนะฮะก็คืออาจจะดีกว่าที่ญี่ปุ่นหรือว่าที่อินเดียนะเพราะว่าที่นี่จำนวนพื้นที่นะประมาณ15ตารางเมตรนะครับ15ตารางเมตรเนี่ยแล้วก็ในห้องเนี่ยก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกปัจจุบันเนี่ยตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น4ของอาคาร2พอตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บแต่งเนื้อแต่งตัวเสร็จลงไปเช็คอินขึ้นเครื่องได้เลยซึ่งความเห็นส่วนหนึ่งของประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมืองบอกว่าถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยเพิ่มในเรื่องของความเชื่อมั่นของการใช้บริการภายในท่าอากาศยานและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารโดยเฉพาะช่วงเวลารอเปลี่ยนเที่ยวบินที่เดิมต้องมานั่งรอหรือหาที่นอนเองบริเวณภายในท่าอากาศยานคิดว่าดีนะครับแล้วก็ให้ความปลอดภัยกับผู้โดยสารด้วยเพราะว่าบางทีเครื่องดีเลย์นะมาแล้วก็อันตรายด้วยเกิดแบบดึกๆแล้วบางทีมาคนเดียวหรืออะไรเนี้ยถ้าหากว่ามีที่พักเนี่ยก็ถือว่าเป็นการดูแลผู้โดยสารได้อีกทางนึงแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยให้ผู้โดยสารได้ด้วยค่ะรอเปลี่ยนเครื่องทรานสิตเครื่องงั้นเราจะดูสายการบินที่มันเวลามันแมทกันที่สุดแต่ถ้าไม่แมทกันเนี่ยเราก็จะต้องมาค้างที่นี่ก็คือนอนอยู่ที่ตามแถวมานั่งของสนามบินใช่ถ้ามีโอกาสที่ผมก็จะใช้บริการเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็จะนอนค้างที่นี่บ่อยแต่ว่าจะไม่สะดวกที่จะเดินทางไปเดินทางกลับแต่ถ้าเกิดมีสถานที่นี่เป็นที่พักที่ราคาไม่ถึงกับแพงเนาะราคาประหยัดก็ถือว่าน่าสนใจนอกจากห้องพักชั่วคราวหรือ Sleep Box ภายในท่าอากาศยานดอนเมืองที่เตรียมเปิดให้บริการประชาชนทางท่าอากาศยานยังเตรียมเปิดให้บริการอีก1ส่วนบนพื้นที่บริเวณชั้น4ของอาคาร2ใกล้เคียงกับ Sleep Box คือ Co-working Space หรือออฟฟิศทำงานย่อยๆเพื่อรองรับความต้องการของผู้โดยสารที่ต้องการมานั่งทำงานหรือประชุมโดย1ห้องจะรองรับได้จำนวน10ถึง20คนขณะที่การพัฒนาพื้นที่ของท่าอากาศยานดอนเมืองกำลังจะมีการปรับปรุงพื้นที่บางส่วนของอาคารผู้โดยสารภายในประเทศเดิมทางทิศใต้และจะเปิดใช้อาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข6ภายในประเทศเพิ่มขึ้นซึ่งคาดว่าการปรับปรุงพื้นที่ภายในท่าอากาศยานจะสามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นรวมเป็น40ล้านคนภายในปี2563ถึง2564นพกรยงทองถ่ายภาพภาพิมลวิสาโรจน์เนชั่นทีวีรายงานโอ้ยอี3ตัวเลยนะจะได้สลีปยาวหลับยาวๆใช่จะได้หลับแบบฟินๆเลยครับแต่เขาก็คิดเป็นอัตราค่าชั่วโมงนะแต่ว่าหรือถ้านอนเป็นวันเขาก็จะมีอีกเรทนึงแต่ก็เอาจริงๆเถอะถ้าเกิดเราง่วงอย่างเงี้ยอยากจะหลับแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงมันก็โอเคอะแล้วมันมีอยู่แค่ที่เดียวราคาเนี้ยถ้าเกิดจะจ่ายก็จ่ายก็พร้อมนะครับ